สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งกับวันที่อากาศดีเพราะมันมีฝนตกก็เลยไม่ร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนมันก็เลยไม่ร้อนวันนี้ก็มีสิ่งดีๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนำมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งจะพามาดูสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของมือนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะมือนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างตั้งแต่เวลาเกิดช่วงเวลาที่เกิดนี่ช่วงเวลาที่เกิดนี่บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาเกิดที่อ่านดูแล้วเนี่ยแม่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะชีวิตเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ลำบากพ่อแม่ก็มันมีเสียชีวิตตายจากไปอย่างนั้นนะหรือไม่ก็หย่าร้างแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นไม่นะนี่แหละมันคือน่าสนใจก็ตรงนี้ความเป็นจริงพ่อแม่อยู่ครบอายุยืนด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการหย่าร้างกันด้วยเมื่อพ่อแม่ไม่มีการหย่าร้างมันก็เลยจะมาเข้าทางตัวเองอะไรทีนี้ชีวิตเจ้าตัวเองก็คงจะหนีตัวนี้แหละไม่พ้นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับอย่างแรกเลยไปดูสัญลักษณ์ที่มือนี้มีความสำเร็จยังไงนี่คือเกริ่นให้รู้ก่อนว่าถือว่าประสบความสำเร็จในลักษณะของการหาเงินมือนี้นะเพราะหนึ่งละเป็นคนที่ทำงานรับราชการด้วยนะมีงานประจำด้วยสองทุกวันนี้ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์แต่การเป็นแม่ค้าออนไลน์นี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีรายได้ดีคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ในกลุ่มที่มือมันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงกลุ่มที่ทำด้วยกันได้นะนี่แหละคือมันน่าสนใจคือตรงนี้นะครับดูอย่างลักษณะมือเนี่ยก็จะเป็นมือจัดอยู่ในกลุ่มมือนักคิดนักปราชญ์นะครับผสมกับมือศิลป์เพราะหลังมือจะดูเห็นเส้นเลือดเส้นเอ็นข้อดูแข็งแรงแล้วมือนิ้วจะดูห่างนะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์ของมือที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นผู้นำในตัวเองนะก็เป็นลักษณะเล็บของเล็บสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีนะจัดอยู่ในกลุ่มของลักษณะมือที่ดีอีกมือหนึ่งนะครับเอาละครับก่อนที่ผมจะเลยเถิดหลุดโลกออกอ่าวออกทะเลไกลกว่านี้นะมาดูสัญลักษณ์เชิงเส้นนะสัญลักษณ์เชิงเส้นที่บ่งบอกถึงความสำเร็จบนมือนี้ก่อนนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ดีนะครับเนี่ยสังเกตดูไหมมันเป็นรูปปลาในไหนบนดวงอาทิตย์เนี่ยรูปปลาเนี่ยแม้เป็นสัญลักษณ์คล้ายปลาที่สมบูรณ์ด้วยนะเดี๋ยวจะขีดให้ดูนะครับเนี่ยจุดนี้เดี๋ยวว่าจะเป็นจุดของโคนหางก็ว่าได้นะเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะครับปั๊บมาเนี่ยนี่ก็มีเส้นตัวนี้จะวิ่งก็หานี่มันจะเป็นเหมือนคีบหลังก็ได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตรงหัวมันเนี่ยมาประมาณนี้นะโค้งเนี่ยเป็นลักษณะเป็นปลาก็หางเนี่ยตัวนี้จะเป็นหางนะนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีส่วนคล้ายรูปปลาที่สวยอยู่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ดีตัวหนึ่งมันบ่งถึงความสุขความสำเร็จความเจริญงอกงามในตำแหน่งหน้าที่และการเงินของตัวเองรับผิดชอบนะครับแล้วก็ยังมีเส้นนี้วิ่งเข้ามาค้ำเนี่ยเป็นตัววิ่งเข้ามาค้ำแล้วก็สนับสนุนอีกทีนึงก็คือจุดนี้นะครับเส้นนี้นี่คือเส้นในลักษณะของการส่งเสริมอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับส่วนรายละเอียดมันจะส่งเสริมอะไรด้านไหนนะจะไม่ไปลงลึกตัวนั้นนะจะดูจับให้ดูว่ามันในเชิงสัญลักษณ์ของเส้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสองก็คือจุดนี้นะเส้นเนี่ยเส้นวาสนาเส้นวาสนากับจุดนี้ในจุดที่มันลากขึ้นมาเนี่ยวิ่งมาค้ำเนี่ยมาค้ำตัวนี้นะนี่เพราะคือเส้นวาสนาหลักตัวนี้ตัวหลักตัวนี้ก็ดียาวอยู่แล้วยาวถึงใจแล้วนี่เส้นนี้จะเป็นเส้นที่มาบ่งบอกถึงความสำเร็จในช่วงอายุ27ขึ้นไปเนี่ยโค้งเข้ามาเนี่ยคู่ขนานกันเลยกับเส้นหลักเนี่ยวิ่งเขาอ้อมเข้ามาฝั่งนี้เนี่ยคือชื่อเสียงตำแหน่งการเงินนะครับคือความสำเร็จอยู่ในช่วงนี้เลยเนี่ย28ขึ้นมาเนี่ยโฮมมานี่มานี่นะครับนี่ก็คือ2จุดแล้ว2จุดแล้ว3อีกจุดนึงก็คือเส้นนี้เนี่ยเส้นธุรกิจนี่มันใหญ่มันชัดมันคมเนี่ยเส้นนี้มันใหญ่มันชัดมันคมมากเนี่ยยาวเข้าถึงเนินพุทธเนี่ยสัญลักษณ์การเงินการค้าขายการทำงานที่คือความเก่งความสามารถเฉพาะอย่างเฉพาะทางมันมีเชิงความรู้เนี่ยมันอัดเต็มในท่าเส้นมันชัดคมนะครับถ้าพูดถึงความหมายของเส้นมันคือการทำงานที่มันเกี่ยวกับมวลชนการเข้าสู่เกี่ยวคนหมู่มากเนี่ยดีคนนี้นะมันสามารถทำงานลักษณะแบบนั้นได้จึงประสบความสำเร็จในลักษณะของการทำงานออนไล
นะครับเพราะความหมายของเส้นพูดตัวนี้มันคือด้านความรู้ความเก่งความสามารถอยู่แล้วนะนี่ก็3จุดแล้วนะ3จุดแล้วนี่คือจุดที่4กับจุดที่5จะอยู่แถวนี้นะก็คือจุดนี้จุดที่มันเป็นเหมือนดวงตาที่3ก็คือจุดนี้นะเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์ที่ส่งสมในลักษณะของการมีเซนส์มีลังสังหรณ์มีความรู้ที่ดีการกะการเก่งอะไรได้แปลว่ามันเป๊ะนะก็คือนี่คือสัญลักษณ์รูปดวงตาจุดนี้นี่ถ้าใครมีแบบไม่ขาดไม่ฉีกไม่แตกซื่อสวยเนี่ยมันคือตัวส่งเสริมนั่นแหละเนี่ยคือตัวจุดที่4คือตัวส่งเสริมนะและอีกจุดนึงเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาจุดนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมอีกตัวนี้มันจะเน้นในลักษณะของการมีเหตุผลนะการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์นี่คือในจุดนี้ก็เป็นตัวส่งเสริมนะตัวส่งเสริมในตำแหน่งของหน้าที่การงานความรับผิดชอบของเจ้าของมือก็5จุดแล้วนะ5จุดแล้วอันนี้มาดูสัญลักษณ์เชิงเส้นอีกเนี่ยในมือข้างขวานะเมื่อกี้5จุดนะมันก็อยู่ในจุดที่3เดียวกันก็มีนี่ก็คือจุดนี้แหละในเส้นธุรกิจชัดเจนเนี่ยนะมันก็มีเหมือนกันกับมือซ้ายมือขวานะก็นี่คือด้านความรู้ประสบการณ์ทักษะความเก่งของเจ้าตัวมันออกจากเส้นชีวิตนี่คือเชิญเส้นที่ดีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ติดตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์เส้นการเงินการพูดการค้าการขายการเนี่ยการเข้าสู่สังคมนี่พูดเป็นมีลักษณะเส้นซ้อนๆนี่ไม่ใช่สักแต่จะพูดเนี่ยพูดเป็นการเป็นงานเป็นขั้นเป็นลำดับเป็นตอนในการนำเสนอการดูดโน้มน้าวจูงใจคนได้เป็นมีวาสนาคำด้วยเนี่ยจุดที่เขาเก็บในตัวนี้เป็นวาสนาวิกรรมคำเนี่ยคือจุดนี้คำเส้นธุรกิจนี่แหละเนี่ยเส้นตัวนี้เลยนี่ก็เป็นเชิงที่ดีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือการบริหารภายในเนี่ยก็คือเส้นนี้จะทำงานประจำและจุดข้างบนเนี่ยขึ้นคู่ขนานกันวาสนามันดูเข้มแข็งอ่ะเส้นมันดูเข้มแข็งเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดส่งเสริมที่ดีอีกนะครับเนี่ย2 3จุดนี้มีลักษณะเส้นเข้มแข็งมั่นปลายชีวิตด้วยเช่นกันสัญลักษณ์ตัวนี้มีทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยไหมจุดเป็นดวงตาเนี่ยนี่ก็เป็นตัวส่งเสริมให้กับเจ้าตัวอีกมีเส้นสมาธิที่ยาวดีด้วยเนี่ยก็คือจุดดีอีกจุดหนึ่งขจจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นอาทิตย์ก็มีน้ำหนักคมชัดเจนนะครับมีสามเหลี่ยมที่ดีด้วยนะครับสามเหลี่ยมเป็นตำแหน่งในละตัวส่งเสริมนะทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้สัญลักษณ์เชิงเส้นที่เห็นนี่ก็นับมาก็จะประมาณ8จุดแต่ดูๆแล้วมันจะมีมากกว่า8นะอาจจะเป็น9หรือ10จุดนี่แหละพอมองดูแล้วนะครับใครมีมากเท่าไหร่สัญลักษณ์ตัวนี้มันก็ยิ่งส่งเสริมให้เจ้าตัวนั้นมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากนั่นเองนะอันนี้ยังไม่ได้ไปรวมถึงสัญลักษณ์ของเชิงเนินบนฝ่ามือนะแค่เป็นเชิงเส้นเป็นตัวเข้ามาส่งเสริมนะแม้ว่าจะเป็นวาสนาเนี่ยวาสนาพึ่งตัวเองแต่มันดีไงนี่ก็แต่เป็นตัว V เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์เชิงเส้นที่ดีเข้ามาส่งเสริมอีกใช่ไหมครับหลายจุดนะมันหลายจุดอยู่มือนี้นะแต่เส้นคุ้มกันห่างออกกันไม่อันนี้เสียสักหน่อยนึงนะแต่มีสัญลักษณ์เชิงเส้นอีกจุดนึงนี่เป็นเส้นลาบเนี่ยก็คือจุดนี้ด้วยนี่ก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นคุ้มกันอีกนะนี่คือเส้นนี้นะอาจจะขีดไม่ใกล้เท่าไหร่นี่คือจุดนี้มีเส้นคุ้มกันที่สวยอีกมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะมันจะเป็นเส้นคุ้มกันทั้งมือซ้ายมือขวาก็ชัดเจนเด่นนะสัญลักษณ์รูปปลาบริเวณอาทิตย์ที่กว้างก็โดดเด่นอีกนี่แหละหลายจุดนะมันก็ดูสัญลักษณ์เชิงเส้นเนี่ยมันก็น่าจะ10หรือ11จุดได้อยู่นะครับสัญลักษณ์เชิงเส้นนะเด่นๆบนฝ่ามือนี้นะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีงานประจำที่ดีมีรายได้ที่ดีจากการขายการเสริมออนไลน์อีกนะครับด้วยสัญลักษณ์เชิงเส้นในความสำเร็จมันมีหลายจุดเดียววันหลังจะมาไล่ฟังว่ามันมีสัญลักษณ์แบบไหนที่มันอยู่จัดอยู่ในเข้ากลุ่มในลักษณะที่ว่าเป็นตัวส่งเสริมนะครับวันนี้ก็เอาสัญลักษณ์ตามที่เห็นในแต่ละมือมาฝากกันก่อนนั่นเองนะครับ